โยก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟวอร์ซีใหม่ครับผมเพิ่งเปิดใหม่นะเป็นวอร์ซีตองนะครับแนวไอเทมปืนแร่นะครับผมเป็นเซิร์ฟดีๆเซิร์ฟหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบปืนแร่นะครับผมสมัครตัวใหม่ตัวแรกได้สิทธิ์อยู่เต็มนะครับทุกคนครับผมสู้ไอดีตัวแรกส่วนคนที่เล่นอยู่หรือว่าเพิ่งสมัครมาใหม่ครับรับ GC ไปเลยคนละ 15,000 นะครับผมแจกไปเลยคนละ 15,000 นี่นะครับมาดูปืนอย่างละ1บาทนะครับดีเดซเนี่ยก็จะเป็น 1,000 ครับผมตามนี้นะครับไอเทมแร่ครับปืนแร่แนวแร่เพียบครับผมห้ามพลาดเลยครับสำหรับคนที่ชอบเล่นนะแนว PVP ก็ได้แนวฟาร์มก็ได้นะครับได้หมดครับนี่นะครับดูปืนส่วนมีดก็มีแร่หมดครับมีดโล่กับตันนี่นะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ครับทุยไม่ใช่แล้วครับจะเป็นนี่นะครับผมจะเป็นหมวกนะพอไอรอนแมนครับยันนุ่นยันไอชุดเยอะแยะครับผมมากมายนะครับแนะนำให้ออก NVIDIA ก็มีนะครับเซต NVIDIA มีเยอะแยะเซตกูครับผมไปดูทางด้านอาหารของมีแค่นี้นะครับยานะครับตามนี้ครับผมสำหรับแคนนะครับแคนไม่ต้องทำอะไรครับสร้างได้เลยครับคุณสามารถสร้างได้เลยนะฮะไม่เสียอะไรเลยครับนี่ครับสามารถสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ลำดับนะครับขึ้นอัตโนมัติครับผมไม่มีบั๊กครับดูเซิร์ฟอะไรเนี่ยครับมีเซิร์ฟฟาร์มนะครับ15นะครับห้องกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมมีห้องส่วนตัวนะครับสามารถสร้างได้นะครับห้องพรีเมียมครับพรีเมียมสามารถสมัครได้นะครับคลิกสมัครเป็นพรีเมียมอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมาดูแหล่งรวม PVP นะครับเนี่ยโนดอกโอ้ตอนนี้คนกำลังยิงกันเลยครับ6คน7คนตอนนี้ก็คนกำลังมาเรื่อยๆนะครับยังไงเราไปดูบรรยากาศในเกมมันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปชมนะครับ Channel Switch สักครู่นะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับคนหนึ่งครับตีครับตีน้อยร้อยท่าครับแขกรับเชิญครับเรามาดูบรรยากาศในเซิร์ฟนะครับกล่องยินบอสตกนะครับตั้งแต่สีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะครับสามารถตามได้นะครับสำหรับใครที่สมัครมาแล้วไม่รู้จะตามแบบไหนตามยังไงนะครับการนี้ครับยอดนะครับสำหรับคนชอบแนวแดงแมวอย่างบอสครับตัวมากครับไปลองดูนะครับ
ไอ้ทิมครับจับตัวไปนะครับสามารถไอ้ไอ้จับตัวไปของฟ้าเกียร์เนี่ยเอ๊เอาเรื่องเลยพวกอาวุธครับของฟ้าเป็นพวกอาวุธนะฮะของแดงของเหลืองจะเป็นพวกไปแล้วคุณลองครับ1-7ครับผมกล่อง2ครับ LS85 นะครับทางแดงยอดกล่องนี้ไม่ได้อะไรครับมันก็มีโอกาสครับที่จะไม่ได้อะไรเลยครับก็ใช้ดวงด้วยครับปั๊บโอ้สตาร์วอร์ครับใส่ตัวแล้วนี่เนี่ยยอดนะครับยอดครับสำหรับใครชอบแนวนี้มากๆนะผมเริ่มเปิดใหม่ครับพัฒนาเป็นเรื่อยๆคนเยอะแยะครับผมก็ขอตัวไปเล่นกันนะครับ